ยิ่งนับวันคู่ของนางเอกสาวชมพู่อารยากับไฮโซหนุ่มน็อตนะคะดูจะพัฒนาความสัมพันธ์ขึ้นเรื่อยๆล่าสุดต้นปีที่ผ่านมาก็บินลัดฟ้าไปชมการแข่งขันฟุตบอลบิ๊กแมตช์ที่เกาะอังกฤษอีกด้วยค่ะแววมาว่าทั้งคู่เชียร์กันคนละทีมไม่ใช่หรอชมไม่ได้หาค่ะแต่ว่าเขาก็หาของเขาไปอะไรเงี้ยแต่ว่าคือถ้าได้ไปชมว่าถ้ามีโอกาสได้ไปดูครั้งหนึ่งในชีวิตมันเป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วชมเชื่อว่าหลายๆคนก็อยากไปลองดูจริงๆชมเป็นลิเวอร์พูลแต่ว่า ทางนั้นเขาเป็นแมนยูก็ไม่ได้ถึงกับทะเลาะคือชมเองก็ไม่ได้ติดตามไม่ได้อะไรขนาดนั้นแต่คุณพ่อเป็นคนลิเวอร์พูลอะค่ะที่บ้านคุณพ่อชมก็ดูบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็ดูบ้างแต่ก็ไม่ได้ถึงกับโอ้ยดูเป็นต้องตื่นขึ้นมาดูตีสองตีสามอะไรเงี้ยไม่ได้ขนาดนั้นรู้จักนักแข่งนักเตะบ้างอะไรเงี้ยจำหน้าได้บ้างอะไรเงี้ยลักษณะนั้นอะไรเงี้ยค่ะแน่ใจเหรอคะว่าเป็นแค่เพื่อนเพราะเห็นว่าช่วงสงกรานต์เนี่ยจะหลบร้อนไปเที่ยวต่างประเทศกับหนุ่มน็อตอีกด้วยนี่นะจะตีความยังไงก็ได้ค่ะไม่เป็นไรชมก็ทำตัวตามธรรมชาติอะค่ะแล้วแต่ใครจะคิดจะเห็นยังไงเนี่ยตั้งปณิธานกับตัวเองแล้วว่าจะไม่รับแล้วเพราะว่ามันก็ไม่ใช่รวย มันใช่อยากมีเวลาแบบคนอื่นเขาบ้างอะไรเงี้ยอยากคือช่วงที่เราจะหยุดได้ยาวจริงๆก็คือช่วงเทศกาลก็คือสงกรานต์ปีใหม่อะไรเงี้ยใช่ไหมคะที่เราจะแบบได้เคลียร์คิวตัวเองจริงๆอะไรเงี้ยเป็นช่วงที่คนอื่นเขาก็ไม่ทำงานกันเหมือนกันอะไรเงี้ยไม่รู้จะไปไหนกำลังตั๋วยังไม่ลงตัวค่ะจะไปต่างประเทศแน่นอนกำลังหาที่ลงอยู่ค่ะน้องที่เข้าไปด้วยไหมคะมีนัดไปด้วยก็ถ้าลงตัวก็ได้ไปค่ะแต่ถ้าไม่ลงตัวก็มันมีเรื่องเวลาเรื่องอะไรเงี้ยค่ะยอมพูดถึงนุ่มน็อตมากกว่าเดิมแบบนี้อีกไม่นานคงใช้คำว่าแฟนแล้วใช่ไหมคะ